สวัสดีครับชาว YouTube ทุกท่านนะครับวันนี้ผมก็เช่นเคยนะครับผมจะมาสอนวิธีการชำระเงินนะครับของรายเดือน 3BB นั่นเองนะครับก็วันนี้นะครับผมจะชำระเงินผ่านคอมพิวเตอร์นะครับหลายท่านที่สามารถโหลดแอป 3BB Member นะครับก็ชำระผ่าน 3BB Member ก็ได้นะครับก็วันนี้เราจะมาเสนอวิธีการชำระเงินให้กับคนอื่นนะครับผ่านบัตรเครดิตใช้หน้าเว็บของ 3BB Member นะครับโดยที่คุณสามารถเข้าไปที่ Google นะครับพิมพ์คำว่า 3BB Member อย่างนี้นะฮะตรงนี้ได้เลยนะครับหรือถ้าใครมีแอป 3BB Member ในมือถือก็ใช้แอป 3BB ก็ได้นะครับโอเคนะครับเราก็ไปที่ 3BB Member ก่อนนะครับตัวนี้นะฮะจากนั้นนะครับกรณีที่คุณมี Account อยู่แล้วนะครับหรือว่ามี User อยู่แล้วเนี่ยคุณสามารถล็อกอินเข้าได้เลยนะครับแต่ถ้าใครที่ยังไม่มีนะครับใครที่ยังไม่มี 3BB Member เนี่ยคุณสามารถคลิกตรงด้านล่างได้นะครับสมัคร 3BB Member นะครับตัวนี้นะครับส่วนคู่มือการสมัครนะครับอยู่ด้านล่างนะครับคู่มือการสมัครอยู่ด้านล่างนะครับแอปพลิเคชันติ๊กอันด้านล่างนี้นะฮะโอเคนะครับผมมี Account อยู่แล้วนะครับผมได้ทำการล็อกอินนะครับชื่อ user ของผมนะฮะและก็รหัสผ่านนะครับทั้งนี้แต่ละท่านจะไม่เหมือนกันนะครับท่านสมัครเป็นชื่ออะไรนะครับก็ให้กรอก user นั้นนะครับกรอก user นะครับรหัสผ่านนะครับกรอก user รหัสผ่านลงชื่อเข้าสู่ระบบนะครับลงชื่อเข้าสู่ระบบจากนั้นนะครับท่านจะเห็นได้ว่ามันเด้งป๊อปอัพมาให้ดูนะครับว่าถ้าชำระเป็นรายปีนะครับบางท่านต้องการชำระเงินเป็นรายปีนะครับเป็นส่วนบริษัทหรือว่าเอกชนนะครับอยากชำระเงินเป็นรายปีนะครับจะได้รับสิทธิ์ส่วนลด 8% นะฮะรับสิทธิ์ส่วนลด 8% นะโอเคนะครับกากบาททิ้งไปก่อนนะครับหลังจากนั้นนะครับให้ลงมาที่ตรงนี้นะครับชำระค่าบริการนะครับให้กับผู้ใช้ 3BB อื่นนะครับตรงนี้นะฮะตรงนี้นะครับคลิกครับจากนั้นนะครับให้คลิกที่นะครับชำระค่าบริการ Account 3BB อื่นนะครับตรงนี้นะครับกรอกรหัสลูกค้า9หลักนะฮะกรอกรหัสลูกค้า9หลักที่คุณต้องการชำระให้นะครับสมมุติว่าคุณต้องการชำระให้บ้านพ่อนะครับคุณก็หา account หรือว่ารหัสลูกค้า9หลักของพ่อคุณเนี่ยมากรอกนะครับชำระให้ลูกค้าของตนเองนะครับอาจจะมีคนฝากชำระนะครับก็สามารถเอารหัส9หลักที่ผมจะทดสอบคือ account ตัวนี้เป็นรหัสลูกค้า9หลักนะครับผมกดชำระค่าบริการออนไลน์นะครับก็จะเห็นว่านะครับลูกค้าท่านนี้นะครับมียอดค้างการชำระอยู่2เดือนนะครับมียอดค้างการชำระอยู่2เดือนสมมุติว่าผมต้องการชำระแค่เดือนเดียวนะครับผมก็เอาเครื่องหมายถูกออกทั้งนี้นะครับทั้งนี้แนะนำให้เอาเครื่องหมายถูกออกณเดือนนี้นะครับณเดือนนี้นะครับณเดือนนี้นะสมมุติว่ามียอด2รายการนะครับแต่อยากชำระเดือนเดียวนะครับก็คือ631.30 บาทของแพ็กเกจ VDSL 30เมกให้เอาเครื่องหมายถูกด้านล่างออกนะครับให้เอาเครื่องหมายถูกด้านล่างออกนะครับท่านจะเห็นสังเกตได้ว่านะครับ02นะครับเดือน2นะครับปี2018อันนี้เดือน3ปี2018นะครับท่านอยากชำระแค่เดือน2 2018นะครับท่านติ๊กตรงด้านหน้านะครับเลขที่ใบแจ้งหนี้มันจะไม่เหมือนกันนะครับสังเกตดีๆนะครับเลขที่ใบแจ้งหนี้มันจะไม่เหมือนกันนะครับก็ให้เอาเดือนที่น้อยที่สุดนะครับเดือนที่น้อยที่สุดแต่ถ้าท่านอยากชำระทั้ง2เดือนนะครับท่านก็ติ๊กทั้ง2อันเลยนะครับสมมุติว่าท่านอยากชำระทั้ง2เดือนนะครับท่านติ๊กทั้ง2อันนะครับเท่านี้มันจะรวมกันเป็น 1,262.60 บาทนะครับแต่ว่าถ้าอยากได้แค่631.30 บาทก็เอาเครื่องหมายถูกออกหรือแค่อันเดียวนะฮะหรือแค่อันเดียวตัวนี้นะ
แล้วการกดชำระเงินออนไลน์นะครับกดชำระเงินออนไลน์การชำระเงินออนไลน์เนี่ยนะครับมันจะสามารถชำระได้2แบบนะครับก็คือใช้บัตรเครดิต Visa Mastercard และบัตร American Express นะครับ Visa Mastercard และบัตร American Express นะฮะซึ่งในตัวอย่างนะครับเมื่อกี้ผมติ๊กไอ้ด้านบนเนาะนี่นะครับก็มียอดชำระที่คือ631.30 บาทนะครับแล้วก็ผมมาเลือกบัตรที่ผมจะใช้ชำระนะครับก็คือบัตรเครดิตนั่นเองนะครับติ๊กตัวนี้นะฮะผมเลือกเป็น Visa Mastercard นะครับกดชำระเงินหลังจากนี้ก็เข้าไปสู่กระบวนการของธนาคารนะครับก็ให้กรอกชื่อไอ้กรอกเลขหน้าบัตรเครดิตนะครับกรอกวันที่หมดอายุบัตรเครดิตนะครับก็คือเป็นเดือนเป็นปีนะครับกรอกชื่อนะครับที่อยู่บนบัตรเครดิตตัวนี้เป็นภาษาอังกฤษนะฮะต้องเขียนเป็นภาษาอังกฤษเหมือนหน้าบัตรนะครับแล้วก็เลือกธนาคารว่าอยู่ธนาคารประเทศอะไรนะครับตอนนี้ผมใช้บัตรเครดิตของธนาคารประเทศไทยนะครับก็เลือกไทยแลนด์นะครับธนาคารชื่ออะไรนะครับธนาคารชื่ออะไรก็ให้เลือกธนาคารที่คุณต้องการชำระสมมติว่าผมเลือกกสิกรนะครับผมก็เลือกกสิกรแบงค์สมมติว่าผมเลือกกรุงไทยนะครับก็เลือกกรุงไทยนะครับแล้วนะครับตรงนี้เป็นเลข3ตัวหลังของบัตรนะครับ CVV นะครับ CVV นะครับก็คือหันหลังบัตรหันหลังบัตรของคุณนะนะครับแล้วก็กรอกไอ้ตรงเนี้ยนะฮะตัวเนี้ยนะครับเลข3หลักๆนะฮะบัตรเครดิตที่เคยชำระเงินออนไลน์นะครับบัตรเครดิตที่ชำระเงินเคยชำระเงินออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นซื้อสินค้าต่างๆนะครับสามารถใช้ได้นะครับสำหรับกรณีที่คุณยังไม่เคยใช้บัตรเครดิตนั้นชำระเงินออนไลน์ผ่านรูปแบบนี้นะครับต้องแจ้งทางแบงก์ก่อนนะครับต้องแจ้งทางแบงก์ก่อนนะครับเนื่องจากว่าเขาจะส่งรหัส OTP นะครับ OTP มายังมือถือของท่านนะครับ OTP มายังมือถือของท่านนะครับเดี๋ยวขั้นตอนนี้ผมจะข้ามไปนะครับขั้นตอนนี้ผมจะข้ามไปนะครับเดี๋ยวผมจะกรอกรหัสของผมก่อนนะครับและก็ไปสู่ขั้นตอนการขอ OTP นะครับโอเคหลังจากที่คุณกด Request OTP 1ครั้งนะครับจะมีข้อความส่งมาในมือถือของท่านนะครับก็ข้อความจะเขียนด้วยชื่อธนาคารนะครับก็จะบอกว่ารหัส OTP ของการชำระเงินออนไลน์ของคุณคือนะครับให้กรอกตัวเลข6หลักไปตามช่องนี้นะครับกรอกโดยด่วนนะครับกรอกเสร็จทำการกดตกลงนะครับหากทำการเรียบร้อยนะครับระบบก็จะทำการแจ้งว่านะครับ paymentconfirmation นะครับหรือว่าระบบได้ทำการตัดยอดเรียบร้อยนะครับระบบได้ทำการตัดยอดเรียบร้อยเท่านี้นะครับท่านสามารถปริ้นนะครับกดเครื่องหมายคำว่าปริ้นนะครับพิมพ์เอกสารการชำระเงินได้เลยนะครับในส่วนนี้ผมจะทำการปริ้นนะครับปริ้นก็เลือกเครื่องปริ้นมานะครับแล้วก็กดโอเคนะครับเครื่องปริ้นอาจจะเป็น Samsung อาจจะเป็นCanon ก็ได้นะครับ Canon ก็ได้นะฮะที่นี้ผมจะเลือกปริ้นเป็นปริ้นเลเซอร์นะฮะกดโอเคนะครับเท่านี้นะครับก็จะทำการชำระเงินค่ารายเดือนของ 3BB ผ่านออนไลน์นะครับผ่านบัตรเครดิตได้แล้วหลังจากที่ปริ้นเรียบร้อยนะครับให้ทางงานกด continue นะครับจะเข้าสู่การชำระเงินหน้าการชำระเงินเสร็จสิ้นนะครับก็เลขที่ที่ชำระเงินนะครับแบงค์ทรานสเฟอร์ประมาณนี้นะครับเลขที่ใบเสร็จนะครับนี่ก็สามารถกลับสู่หน้าหลักได้นะครับ